ันสิริครับครับเราจะเห็นได้ว่าหลังวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนพยายามที่จะฟื้นฟูพูดไม่ออกคือเราเห็นตั้งแต่วันที่เข้าไปทำความสะอาดพื้นที่นะครับแล้วก็คำพูดคำจาที่ว่านี่คือบ้านของเราที่เรารักยิ่งนักเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลให้ดีทันทีที่นายกประกาศเรื่องของแผนปรองดองและการปฏิรูปบ้านเมืองเนี่ยหลายคนก็เห็นด้วยเอาใจช่วยนะครับแต่ณเวลานี้ไม่รู้ว่าจะไปร่วมได้อย่างไรนะครับผมก็มีคนมาถามบ่อยเลยว่าอยากจะทำอะไรตอนนี้แต่ว่าอาจารย์ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าพวกเขาจะทำอะไรและเขาอยากจะเห็นการกระทำนั้นสอดรับกันเป็นระบบพอสมควรพี่ขอแข่งกับเฉลิมหน่อยได้ไหมขอพูดภาษาฝรั่งนะคือรัฐบาลเนี่ยควรจะมีเรื่องของ engagement program นะหรือ engagement campaign คือมีการรณรงค์เพื่อให้คนรู้ว่าถ้าจะร่วมจะร่วมได้อย่างไรนะครับโดยแผนงานเหล่านี้ต้องมีลักษณะของ inclusive คือพยายาม include คนเข้ามาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พยายามดึงคนมาร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำพี่บอกความรู้สึกตัวเองเลยนะฮะมีอยู่วันหนึ่งพี่นั่งดูรายการโทรทัศน์ตอนเช้าบอกวันนี้จะมีพวกสมาชิกประชาชนมาแสดงความคิดเห็นวันนั้นพี่ว่างนะเจิมสักแต่พี่ก็สงสัยตัวเองว่าเรามีสิทธิ์ไปหรือเปล่าเรามีความชอบธรรมที่จะไปหรือเปล่าเพราะพี่ไม่รู้ว่าคนที่เข้าไปเหล่านั้นเนี่ยเขาไปยังไงต้องได้รับเชิญไหมเขาได้รับเชิญไหมเขาถูกคัดเลือกไหมครับแล้วถ้าเกิดเราเองก็อยากจะใช้ปัญญาเหมือนที่เจิมสัมพุทธร่วมปัญญาเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกแล้วเราอยากจะปัญญาเราไปด้วยเนี่ยเราจะเป็นคนเสอหรือเปล่าเราจะเป็นคนที่จุนจ้านโดยที่เขาไม่ได้เชิญเราหรือเปล่าคือถ้าเป็นนั้นพี่เชื่อว่าประชาชนที่ถามเจิมสักจะคิดเหมือนพี่คืออยากจะฉันอยากจะมีส่วนเข้าร่วมเพราะว่าเมื่อนายกบอกว่าอยากจะฟังความคิดเห็นเราก็มีแต่เราจะไปพูดที่ไหนล่ะเขาอยากจะกอบกู้ฟื้นฟูบ้านเมืองแต่ว่าจะทำยังไงมันอีหลักอีเหลือเวลาไหนคือนายกบอกอยากจะฟังทุกฝ่ายว่ายังไงยังไงเรามีปัญญาในสมองเราเนี่ยมีแต่เราไม่รู้จะไปแสดงตนอย่างไรถ้าพูดง่ายๆตอนนี้เนี่ยไฟมันติดที่นู่นที่นี่แต่ว่าถ้าปล่อยไว้ไฟก็จะมอดเดี๋ยวมันไฟจะมอดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่กลัวคนจะมีความรู้สึกว่าในที่สุดมันก็เป็นเรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราจะทำตรงนี้จริงเนี่ยนายกต้องทำให้คนรู้สึกว่านายกไม่ได้กีดกันใครออกไปและนายกนั้นยินดีเชื้อเชิญคนเข้ามาและมีแผนที่จะดึงคนทุกฝ่ายต้องมีการรณรงค์ในการดึงคนทุกฝ่ายเข้ามาและมีรูปธรรมชัดเจนและมีรูปธรรมที่ชัดเจนด้วยทั้งนั้นก็ตรงกับที่ผมคิดว่าถ้าคนในทั้งประเทศรวมตัวกันเพื่อที่จะมองว่าเราจะปฏิรูปประเทศไทยอย่างไรจะลดความเหลื่อมล้ำของคนจะช่วยคนจนอย่างไรจะให้ข่าวสารข้อมูลที่เป็นความจริงและสนับสนุนทีวีวิทยุให้มีสาระเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรและถ้าคนทั้งประเทศพร้อมใจกันไม่ดูถูกคนจนไม่ดูถูกคนชนบทให้โอกาสคนชนบทคนได้มีโอกาสพัฒนาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยโอ้อย่างนี้อาจารย์เสรีว่าดีไหมดีแน่นอนคือมันต้องมีหน่วยงานรวมตัวกันและจะต้องมีผู้นำทางด้านความคิดไปช่วยให้แนวทางครับแล้วเราก็จะทำได้ครับและถ้ากลุ่มคนบางกลุ่มมีความสามารถด้านภาษาหรือมีความสามารถด้านระหว่างประเทศก็ช่วยกันในการรณรงค์ในการอธิบายให้ประชาคมโลกได้เข้าใจเหตุการณ์ของประเทศไทยอันนี้จะเป็นประโยชน์แน่นอนครับอ้าวนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เสียดายเหลือเกินคลายปมเราเสียดายยังมีปมที่เหลืออยู่เดี๋ยวไปดูกันนิดนึงว่ามีอะไรเหลืออยู่จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15มิถุนายนนายกรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงมหาดไทยยกเลิกหรือทบทวนการไปศึกษาดูงานที่ประเทศสเปนเนื่องจากขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยWe'll be right back.
คือวันนี้เขาไม่ควบคุมตัวตามพรก.เขาก็ให้ศาลขังค่ะคือฝากขังเลยขังเลยพร้อมอำนาจศาลขังเราก็ขอปล่อยตัวน่าเสียดายนะครับเรามีเวลาเพียงเท่านี้ความจริงมีปมที่เหลืออยู่ประจำสัปดาห์ที่น่าสนใจวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนครับได้ครับสวัสดีครับ